นะฮะข้อ29ครับในการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนนะห้องหนึ่งมี40คนก็คือ n เท่ากับ40นายปรันอ่านว่าอะไรเนี่ยปรันสอบได้65คะแนนลำดับที่19นายปราดสอบได้62คะแนนลำดับที่20นายปรามสอบได้60คะแนนลำดับที่21มัธยฐานของคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องนี้เป็นเท่าไหร่อ้าว เป็นเท่าไหร่ตอบเอออ่ะของ40เนี่ยค่าตรงกลางคือเลขอะไรตำแหน่งที่เท่าไหร่ 20.5 คิดยังไงมันมีสูตรหน่อยนึงใช่ป่ะถูกไหมฮะ 20.5 คือถ้ามันเป็นเลขคี่ตำแหน่งจะมีตำแหน่งแต่พอมันเป็นเลขคู่ตำแหน่งมันจะเป็นตรงกลางเป็นครึ่งๆถูกไหม 20.5 ทีนี้ 20.5 ก็ต้องอยู่ระหว่าง20กับ21ก็คือ61นี่61ตอบเลยข้อบีบอยทำไมง่ายเงี้ยถูกต้อง